นำทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะครับด้วยข้อคิดคำสอนข้อเตือนใจเพื่อให้คุณผู้ฟังและก็น้องๆสามารถนำไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับคุณผู้ฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญานี้ผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งผมนนทัศน์ใจจิตอยู่ที่นี่ตรงนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับดร.จริยาสอนมยุราวิทยากรประจำรายการของเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาของเรามาโดยตลอดขอบคุณทุกข้อความนะครับไม่ว่าจะเขียนจดหมายหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาให้กำลังใจกันทีมงานเสียงสันติอธิษฐานเผื่อคุณผู้ฟังรายการทุกท่านอยู่เสมอนะครับคุณผู้ฟังครับมีคุณผู้ฟังหลายท่านติดต่อเข้ามาที่เสียงสันติอยากให้รายการเสียงแห่งปัญญาให้ความรู้คำสอนคำแนะนำในหัวข้อทำอย่างไรให้ชีวิตประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็วันนี้ดร.จริยาก็จะพูดคุยกับเราในเรื่องนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับค่ะใช่ค่ะคุณนนทัศน์วันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของชีวิตที่ประสบความสำเร็จค่ะหลายคนสงสัยกันว่าความสำเร็จเนี่ยสร้างกันได้ไหมคุณนนทัศน์มีความคิดเห็นอย่างไรคะในเรื่องนี้ผมว่าเรื่องของความสำเร็จเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าหมายแล้วก็วางแผนให้กับอนาคตของเราได้ครับอาจารย์หลังจากนั้นเราก็ต้องพยายามแล้วก็ตั้งใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ก็ทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับซึ่งความสำเร็จสร้างได้แน่นอนครับอาจารย์ครับค่ะถูกต้องค่ะคุณนนทัศน์ความสำเร็จสร้างกันได้ค่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นหัวข้อในวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนคงจะตั้งเป้าหมายกับอนาคตวันข้างหน้าไว้มากมายบางคนอาจจะล้มเหลวหรือบางคนสำเร็จอย่างที่คิดไว้ก็มีค่ะปัจจัยที่ทำให้คนส่วนมากล้มเหลวในอนาคตนะคะส่วนมากก็เป็นเพราะตัวเองค่ะบางคนก็เป็นเพราะเนื่องมาจากปัญหาครอบครัวหรือปัญหาเรื่องการเงินดังนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นหลักค่ะคุณนนทัศน์ส่วนสาเหตุหลักที่ล้มเหลวก็คือไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่จึงทำให้ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะคุณผู้ฟังคะการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องง่ายแต่จะทำให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆนั้นเป็นเรื่องยากมากค่ะหากไม่มีพรสวรรค์หรือไม่มีทักษะพิเศษก็ต้องรู้จักแสวงหาหรือที่คนเรียกกันทั่วไปว่าพรแสวงนะคะต้องแสวงหาให้กับตัวเองเรามักจะได้ยินอยู่เสมอค่ะว่าหากเราไม่เก่งเราต้องขยันค่ะดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่คนเก่งเสมอไปนะคะคุณนนทัศน์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนขยันค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนเก่งมากขนาดไหนแต่ไม่มีความขยันก็อยู่ไกลจากความสำเร็จค่ะผู้คนมากมายจะให้คุณค่าของความขยันมากกว่าความเก่งค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆที่กำลังฟังรายการเสียงแห่งปัญญากันอยู่น้องๆก็คงเป็นคนเก่งหรือว่าเป็นคนขยันหรือทั้งเก่งทั้งขยันอยู่แล้วนะครับอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมในช่วงนี้ไหมครับก่อนที่ผมจะเบรกด้วยการมอบเพลงที่ทีมงานเสียงสันติฝากมาให้คุณฟังได้รับฟังกันครับอาจารย์ค่ะมีค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์หากพูดถึงความขยันแล้วนะคะคุณผู้ฟังในความเป็นจริงคนเราทุกคนต่างก็รู้ว่าจะประสบความสำเร็จได้นั้นเราต้องขยันค่ะแต่ทำอย่างไรถึงจะขยันได้ไม่ใช่ขยันแค่เดี๋ยวนี้หรือวันนี้นะคะแต่ต้องขยันในวันพรุ่งนี้และต่อไปด้วยค่ะอาจารย์เชื่อว่าความขยันของเราจะเกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวนี้เมื่อเราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของความสำเร็จค่ะและเราพยายามที่จะดำเนินชีวิตให้บรรลุถึงเป้าหมายหรือว่าใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกทีทุกทีค่ะอาจารย์ครับอาจารย์พูดว่าเราจะประสบความสำเร็จได้นั้นเราต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริงของความสำเร็จหมายความว่ายังไงครับอาจารย์ผมขออาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงด้วยครับค่ะยินดีค่ะคุณนนทัศน์คนทั่วไปนะคะมักจะมีมุมมองในเรื่องของการประสบความสำเร็จที่ผิดค่ะเช่นเมื่อเขาได้ตั้งเป้าหมายวางแผนงานไว้แล้วและได้ใช้ความพยายามความตั้งใจไปไม่เท่าไหร่เองนะคะ
ก็จะให้ได้ดังใจค่ะอยากจะประสบความสำเร็จเร็วๆแม้เวลาเพิ่งจะผ่านไปไม่เท่าไหร่ค่ะคุณนนทัศน์คุณฟังครับอย่าลืมนะครับความสำเร็จต้องมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ลงมือทำนะครับแล้วรอเวลาแต่ช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับแล้วเราจะกลับมาฟังความคิดเห็นหรือว่าข้อคิดต่างๆจากดร.จริยากันต่อในช่วงหน้าสักครู่ครับคุณฟังให้เรากลับมาฟังดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับว่าความสำเร็จนั้นสร้างได้แล้วมันสร้างกันยังไงล่ะครับอาจารย์ครับค่ะจากที่ได้พูดมาข้างต้นแล้วนะคะว่าเราต้องไม่เพียงแต่เป็นคนเก่งค่ะแต่ต้องขยันด้วยนะคะแล้วก็ลงมือทำรอเวลาค่ะซึ่งก็มีความอดทนเป็นปัจจัยร่วมด้วยคุณนนทัศน์คะคนที่ต้องการประสบความสำเร็จมักจะเรียนรู้จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จแล้วค่ะถ้าโอกาสดีก็ได้พี่เลี้ยงดีค่ะได้ผู้แนะนำที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์คอยสอนงานเพื่อให้ได้เรียนรู้ในการทำงานจริงๆค่ะแต่ใช่ว่าทุกคนจะได้โอกาสที่มีผู้รู้เก่งๆคอยแนะนำกันนะคะนอกจากนี้แล้วกว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้นอุปสรรคการทำงานที่ยากก็จะเป็นบทเรียนดีๆที่จะช่วยความสำเร็จที่ได้มานั้นมีความท้าทายทำให้ชีวิตเราแข็งแกร่งมีรสชาติมากยิ่งขึ้นค่ะแม่เป็นข้อคิดที่ดีใช่ไหมครับคุณฟังผมเชื่อว่าอาจารย์ยังคงมีข้อคิดแล้วก็คำแนะนำที่ดีนะครับในการที่เราจะนำตัวเองไปสู่ความสำเร็จเรียนเชิญอาจารย์ต่อเลยครับค่ะคุณนนทัศน์
เราต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะมั่นใจในการตัดสินใจว่าสิ่งที่จะต้องเลือกและตัดสินใจนั้นน่ะจะนำเราสู่เป้าหมายความสำเร็จไม่ใช่ทางที่จะนำเราไปสู่ความล้มเหลวค่ะอีกทั้งเราจะต้องเป็นคนกำหนดทิศทางเองไม่ใช่ตามกระแสที่คนน้นคนนี้แนะนำกันมานะคะหรือว่าบอกต่อกันมาค่ะคุณผู้ฟังคะการที่เราลอกเลียนแบบผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้นน่ะเป็นเรื่องง่ายค่ะเพราะว่าเราได้เห็นวิธีการทำงานของคนเหล่านั้นแล้วทำตา มก็เลยคิดว่าถ้าเราทำตามอย่างพวกเขางานของเราธุรกิจของเราจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันพูดง่ายๆนะคะทุกวันนี้คนมากมายที่ต้องการเติบโตก้าวหน้าก็จะไม่ต้องคิดออกแบบสร้างความสำเร็จให้ตัวเองเท่าใดนักค่ะไม่ว่าจะมองไปทางไหนโดยเฉพาะในโลกของสังคมออนไลน์นะคะก็จะเห็นคนเรียนแบบผู้ประสบความสำเร็จแล้วทั้งนั้นค่ะแต่คุณผู้ฟังคะคนที่ฉลาดจะไม่เดินตามรอยคนอื่นค่ะแต่จะมองหาทางเดินใหม่และวิธีการใหม่ๆของตนเองเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นตัวเองด้วยการสร้างความโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าธุรกิจที่แตกต่างจากผู้อื่นค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังครับความสำเร็จสร้างได้นะครับและสร้างกันได้ทุกๆวันเลยนะครับบางคนบอกว่าความสำเร็จมันไม่ใช่สลากกินแบ่งนะหรือว่าสลากออมสินที่จะแวะซื้อแล้วก็ เก็บหาสัก 2-3 ใบนะครับแล้วรอวันให้ความสำเร็จมาตกลงที่บ้านหรือพูดง่ายๆก็คือรอให้บุญหล่นทับนะครับโดยไม่คิดจะทำจะสร้างวางแผนเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จนะครับไม่ทราบว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับในเรื่องนี้ครับอาจารย์ค่ะอาจารย์เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณนนทัศน์พูดมานะคะคุณผู้ฟังคะทุกๆวันที่มีชีวิตอยู่เรากำลังอยู่ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงค่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์ชีวิตเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้สร้างอะไรให้กับตัวเราเองบ้างค่ะอย่ารีรอค่ะหรือขาดความมั่นใจในการก้าวเดินของชีวิตนะคะแม้ว่าหลายต่อหลายครั้งเราจะไปไม่ถึงฝันไปไม่ถึงฝั่งหรือว่าไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่วางไว้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่าพึ่งท้อใจอย่ายกเลิกสิ่งดีๆที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าให้คิดว่าวันของเรายังมาไม่ถึงค่ะขอให้เราอยู่ด้วยพลังด้วยความหวังว่าเราจะเป็นผู้หนึ่งที่สร้างความสำเร็จด้วยตัวเราเองและวันนั้นจะเป็นวันของเราค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะครับสำหรับคำหนุนใจที่เสริมกำลังให้เราที่จะไม่เป็นผู้แพ้แต่ให้เราเป็นผู้ชนะนะครับที่จะชนะตัวเองชนะสถานการณ์ต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาในชีวิตของเราซึ่งคุณผู้ฟังครับบางช่วงบางตอนของการก้าวเดินของเรานั้นเพียงแค่เราสะดุดหรือว่าหกล้มเท่านั้นเองนะครับเรายังสามารถลุกขึ้นนั่งยืนแล้วก็ก้าวเดินต่อไปได้นะครับทางทีมงานเสียงสันติก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังท้อแท้ผิดหวังกับชีวิตนะครับทำอะไรก็ล้มเหลวทุกครั้งไปนะครับให้ลุกขึ้นและก้าวเดินอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ไปพักฟังเพลงที่ให้พลังกายพลังใจและพลังจิตวิญญาณกันก่อนนะครับนำพาให้ผ่านเมื่อไหร่
ครับคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปนั้นนะครับจะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความหวังในการก้าวต่อไปนะครับบทเพลงที่ชื่อว่าพรุ่งนี้นะครับขับร้องโดยพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนะครับเป็นบทเพลงอมตะนะครับซึ่งฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยนะครับผมทราบมาว่าวิทยากรประจำรายการของเราดร.จริยาก็ชอบเพลงนี้เช่นกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับค่ะใช่ค่ะคุณนนทัศน์ไม่ใช่เป็นเพลงที่ฟังกี่ครั้งก็ไม่รู้สึกเบื่อนะคะคุณนนทัศน์แต่ยังเป็นเพลงที่ฟังกี่ครั้งก็มีพลังค่ะคุณผู้ฟังคะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะได้พบกับอะไรเราไม่อาจรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะพบกับความสุขหรือความทุกข์และไม่อาจรู้ว่าชีวิตเราในแต่ละวันนั้นจะก้าวเดินเหมือนที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าค่ะครับแต่ไม่ว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นอย่างไรจะเจอปัญหามากมายเพียงใดอย่ากลัวค่ะคุณผู้ฟังเพียงคุณผู้ฟังอธิษฐานเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ขอพระองค์ทรงนำทางช่วยเหลือพระองค์จะก้าวเดินไปกับคุณผู้ฟังค่ะจะเป็นก้าวแห่งความสำเร็จที่คุณผู้ฟังมีพระเยซูคริสต์พระผู้สร้างเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์และเป็นสหายที่ดีเลิศของคุณผู้ฟังค่ะครับคุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์แล้วก็เป็นสหายที่ดีเลิศได้อย่างไรคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับโดยเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426549นะครับคุณฟังครับให้เรามาฟังดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์คุณผู้ฟังคะการที่คนเราประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้เวลาค่ะจะยาวนานแค่ไหนขึ้นกับปัจจัยความพร้อมของแต่ละคนกว่าจะสำเร็จเราใช้ทั้งพลังใจพลังกายอดทนมุ่งมั่นสตีฟจ็อบส์นะคะนักธุรกิจท่านหนึ่งของโลกที่ประสบความสำเร็จค่ะได้กล่าวไว้ว่าความสุขในชีวิตคือการได้ทำงานที่ตนเองชอบและถนัดทำให้การทำงานนั้นประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องใช้เวลามากเราต้องทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์และใช้ความอุตสาหะเป็นอย่างมากคุณผู้ฟังคะดังนั้นในการที่เรารักในสิ่งที่ตัวเองทำก็เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่จะนำเราสู่เส้นทางของความสำเร็จได้ครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะแต่เราควรจะรักในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีใครค่ะทำทุกอย่างตามต้องการได้นะคะไม่ว่าจะทำอะไรหากมันเป็นความรับผิดชอบทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จได้จงรักและทำมันเต็มที่ที่สุดค่ะให้เราคิดไว้ว่าเราไม่สามารถเลือกงานที่เรารักได้ในเมื่อเราได้ทำงานแล้วควรจะรักในงานเพราะเราจำเป็นต้องทำเพื่อการดำเนินชีวิตหรือสำหรับบางคนนะคะก็เพื่อความอยู่รอดของชีวิตค่ะอาจารย์ครับเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่ยังหาจุดยืนในการทำงานไม่ได้บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าชอบทำงานอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับโอกาสในการสร้างความสำเร็จก็ดูเหมือนจะห่างไกลไปทุกทีอายุก็มากขึ้นทุกๆวันนะครับเงินทองที่เก็บหอมรอมริบไว้ก็ถูกนำมาใช้ในช่วงของการออกจากงานการเปลี่ยนงานผมว่าช่วงนี้ผมขอให้อาจารย์พักเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะครับเพื่อให้คุณฟังไปฟังความคิดเห็นของน้องในคำกล่าวที่ว่าความสำเร็จสร้างได้และน้องๆมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างไรนะครับที่จะนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จนั้นนะครับไปรับฟังกันนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับช่วงเสียงแห่งความคิดค่ะสำหรับความสำเร็จนะคะก็ต้องมีเป้าหมายก่อนนะคะอย่างแรกเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีการวางแผนเราจะวางแผนว่าเราจะดำเนินชีวิตยังไงเพื่อที่เราจะถึงเป้าหมายนั้นค่ะแล้วเราก็ดำเนินชีวิตปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้เพื่อที่เราจะถึงเป้าหมายนั้นค่ะแล้วเราก็จะพบกับความสำเร็จค่ะความสำเร็จสร้างได้เราต้องมีเป้าหมายก่อนเราสามารถตั้งเป้าหมายเราจะไปถึงความสำเร็จนั้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะตั้งใจให้ไปถึงความสำเร็จได้หรือไม่แต่ถึงอย่างไรความสำเร็จสร้างกันได้ทุกคน
ครับการที่เราจะสร้างความสำเร็จได้ด้วยตัวของเราเองนะครับเราต้องรู้จักที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเคยผิดพลาดมาเป็นบทเรียนให้กับเราเพื่อให้เราได้แก้ไขครับผมและเมื่อเราแก้ไขจุดๆนั้นได้ถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามถ้าเราไม่ย่อท้อกับอุปสรรคต่างๆที่เหมือนพายุหมเข้ามานะครับผลที่เราได้รับจากบทเรียนนั้นก็คือความสำเร็จที่แท้จริงครับผมได้ฟังน้องๆกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ว่าความสำเร็จสร้างได้แล้วคุณฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้เขียนจดหมายหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาแบ่งปันให้กับทางทีมงานทราบได้นะครับแต่ช่วงนี้ให้เราไปฟังกันนะครับว่าวันนี้พระธรรมสุภาษิตให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างในช่วง Proverbs of the Day ครับช่วง Proverbs of the Day แผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าจากพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อที่1ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับวันนี้เราพูดคุยกันในหัวข้อความสำเร็จสร้างได้นะครับก่อนที่ดร.จริยาวิทยากรของเราจะลาเราไปในวันนี้นะครับผมขออาจารย์ช่วยแบ่งปันในมุมมองส่วนตัวว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตของอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไรเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะขอบคุณคุณนนทัศน์อีกครั้งนะคะการงานทุกอย่างจะสำเร็จได้นะคะนอกจากอาศัยสติปัญญาเป็นตัวชี้นำแล้วความมานะอดทนก็เป็นอีกปัจจัยหลักที่สำคัญค่ะคนที่ประสบความสำเร็จนะคะต่างก็จะรู้ดีว่าความสำเร็จไม่มีทางลัดค่ะหากอยากได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการก็ต้องแลกด้วยความทุ่มเทเช่นอยากเป็นนักวาดรูปก็ต้องฝึกวาดทุกวันเลยนะคะอยากเก่งคอมพิวเตอร์ก็ต้องฝึกฝนอยู่กับมันอย่างสม่ำเสมอค่ะถ้าอยากประสบความสำเร็จทุกครั้งที่ล้มเหลวเราก็ต้องแก้ตัวใหม่ค่ะครับให้รีบลุกขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก้าวต่อไปค่ะอย่ามัวคิดมากถึงความผิดพลาดที่ผ่านไปแล้วแต่ให้เราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นไว้เป็นบทเรียนเพื่อทำก้าวต่อไปให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะแต่จะให้ดีนะคะคุณผู้ฟังควรเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นไว้บ้างค่ะจะได้ไม่ทำผิดซ้ำค่ะคุณผู้ฟังคะการมีที่ปรึกษาที่ดีนะคะนับเป็นโอกาสที่ดีค่ะให้เราพยายามพาตัวเราเองไปอยู่กับคนเก่งเพื่อเรียนรู้วิธีคิดวิธีการทำงานของคนเหล่านั้นจึงถือเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะสำหรับผู้ที่ใฝ่หาความสำเร็จในชีวิตนะคะสิ่งสำคัญนะคะคุณผู้ฟังเมื่อเรามีที่ปรึกษาที่ดีต้องการพัฒนาเราด้วยความจริงใจแล้วอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปค่ะให้เรามีหัวใจแห่งการเชื่อฟังการให้ความเคารพและการขอบพระคุณซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่คนเราจะประสบความสำเร็จนั้นเก่งอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องมีผู้ให้ความเมตตาผู้สนับสนุนที่ดีด้วยค่ะแล้วนี่ก็เป็นปัจจัยหลักนะคะที่อาจารย์ยึดถือในการดำเนินชีวิตค่ะอาจารย์ครับแล้วมุมมองของคริสเตียนในเรื่องของการประสบความสำเร็จเป็นยังไงครับอาจารย์มนุษย์เรามีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตรวมถึงเสรีภาพในความคิดด้วยค่ะคุณนนทัศน์เราจะวางแผนตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เราทำอย่างไรก็ได้นะคะแต่คริสเตียนนั้นต้องตระหนักว่าแผนการที่เราวางไว้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่พระเจ้าประสงค์ให้เป็นไปก็ได้ค่ะดังนั้นเมื่อเราวางแผนใดๆเราต้องมอบแผนงานเหล่านั้นให้กับพระองค์ค่ะเรามอบด้วยการอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาทรงดูแลเพื่อให้แผนงานของเรานั้นสอดคล้องตามพระประสงค์หรือตามน้ำพระทัยของพระองค์ค่ะแล้วพระองค์จะกระทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะซึ่งพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวในเรื่องนี้ไว้ว่าจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้คุณนนทัศน์คะสำหรับวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้คุณผู้ฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญามีความยินดีครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อความสำเร็จสร้างได้นะครับเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับซึ่งทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกน่ารักส่งไปให้คุณผู้ฟังด้วยนะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสัน
ติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426549นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับความรักที่แสนมั่นคงอบล้อมชีวิต